สวัสดีครับคลิปวันนี้จะเป็นการสอนการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับเครื่องเพลย์ของเรามีพื้นที่ในการจัดเก็บเกมได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาเช็คกันว่าในเครื่องนี้มีพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่จัดเก็บนะครับเครื่องนี้ก็มีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์อยู่ 390.4 GB นะครับผมนะครับทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 1 เทนะครับอันดับแรกเราออกมาเราต้องไปทำการปิดเครื่องก่อนเพราะเราจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่ตัวเครื่องครับโอเคนะครับในคลิปนี้ตัวที่เราจะเปลี่ยนคือตัวรุ่นนี้นะครับคือรุ่นตัวอ้วนนะครับ 1206A นะครับเราจะเปลี่ยนใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับซึ่งมีความจุที่1 TB นะครับ 1 TB นะครับส่วนนี้รุ่นโปรตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของตัวอ้วนนี้เวลาเปิดฝาตัวบนนี้เพื่อที่จะเอาฮาร์ดดิสก์นะครับต้องมีไขควงด้วยนะครับไขควงตัวนี้นะครับไขควงเพื่อที่จะฮาร์ดดิสก์นะครับพอดีว่าตัวนี้ใส่เป็นฮาร์ดดิสก์ SSD ไว้นะครับเป็นขนาดความจุ480 GB นะครับเราจะเปลี่ยนเอา 1 เทใส่แทนนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับขันน็อตออก4ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใส่ตัว 1 เทเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือตัวเก่านะครับนี่คือตัว480 GB นะครับจอตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเราก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ให้กับเครื่องตัวอ้วน 1206A เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวโปรเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่จะให้ดูว่าตัวโปรนี้คือที่เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาแกะก็แกะได้เลยนะครับขันน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเหมือนกันนะครับตัวโปรตัวนี้ผมใส่ไว้2เทนะครับจากเดิมตัวแรกเป็น1เทผมเปลี่ยนใส่เป็น2เทแทนนะครับเนี่ย2เทนะครับก็สามารถลงเกมได้มากมายนะครับอันนี้ให้ดูนะครับใส่ขึ้นไปเหมือนเดิมอ
เรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับวิธีการเข้าเซฟโหมดของเครื่อง PS4 ครับจะเหมือนกันทุกเครื่องนะครับวิธีเข้าก็คือให้กดปุ่ม Power ครับค้างไว้นะครับให้มันดัง2ติดๆนะครับแล้วค่อยปล่อยนะครับผมครับทีนี้ก็จะเข้าสู่โหมดเซฟโหมดของเครื่อง PC นะครับผมหลังจากเรากดปุ่มค้าง Power ค้างไว้นะครับ2ได้ยินเสียงสัญญาณร้อง2ครั้งครับติ๊ดติ๊ดนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเมนูนี้นะครับก็ให้เราทำการเอาสาย USB นะครับเชื่อมต่อกับจอยนะครับเข้ากับตัวเครื่องเพย์นะครับแล้วก็กดปุ่ม PS พอเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่เมนูที่7เลยนะครับเราจะไม่สามารถกดไปที่อื่นได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะให้เราทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ทำการ copy ตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 9.0 ตัวเป็น recovery firmware นะครับซึ่งมีขนาดประมาณ1จิกนะครับใส่เข้าในแฟลชไดรฟ์หลังจากนั้นเราก็เอาแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับไปเสียบที่เครื่องเพลย์นะครับโอเคนะครับรอมันอ่านแป๊บหนึ่งครับทีนี้เราก็กดปุ่มตกลงนะครับปุ่ม X นะครับเข้าไปเห็นไหมครับเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ซึ่งมีไฟล์อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 9.0 นะครับเราก็กดตกลงครับเพื่อที่ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับกดตกลงครับช่วงนี้ก็จะใช้เวลาสักนานสักหน่อยนะครับตัวเครื่องกำลังอ่านไฟล์จาก USB อยู่นะครับพออ่านจนเสร็จสิ้นนะครับก็จะมาถึงหน้าเมนูนี้นะครับมันจะบอกว่าจะคืนค่าเริ่มต้นนะครับเราก็แน่ใจไหมเราก็ตอบว่าใช่นะครับเพราะเราต้องการที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยนะครับกดใช่นะครับก็เข้าสู่การติดตั้งแล้วนะครับก็รอให้มันครบ 100% ก่อนนะครับก็จะเข้าสู่หน้าซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็จะนะครับมาแล้วครับก็จะเริ่มครับอัปเดตซอฟต์แวร์ไปจนครบ 100% นะครับแล้วเครื่องก็จะทำการรีบูตอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับใกล้ครบ 100% แล้วนะครับเครื่องก็ทำการรีบูตอีกหนึ่งรอบนะครับ
นะครับอัปเดตซิสเต็มนะครับกระบวนการทั้งหมดที่ทำอยู่นี้ฮะเดี๋ยวเพิ่งถอด USB ออกจากเครื่องนะครับบางคนคิดว่าเสร็จแล้วดึง USB ออกยังนะครับยังไม่เสร็จนะครับมาแล้วครับไทเทนโซนี่นะครับมาแล้วครับไทเทนนะครับให้ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยต่อสายเคเบิล USB นะครับเข้ากับจอยนะครับแล้วก็กดปุ่ม PS ตรงกลางจอยนะครับแล้วก็เลือกโซนนะครับเราก็ประเทศไทยนะฮะก็เลือกภาษาไทยครับผมก็กดถัดไปนะครับเครือข่ายเราจะเพิ่งเชื่อมต่อนะเราก็กดยกเลิกก่อนได้ครับกด X ย้อนกลับนะครับบอกว่าโอเคมันให้มันตรวจสอบก่อนแล้วกันเท่านั้นแล้วก็บอกติดตั้งภายหลังนะครับกดตกลงครับเราก็ยังไม่ต่อนะครับเราก็กดข้ามไปก่อนครับก็ใส่ไทม์โซนบ้านเรานะครับก็คือบวก 7นะครับนะครับนี่ครับบวก 7ชั่วโมงกดผิดกดวงกลมครับวงกลมครับวันที่ก็ถัดไปเลยครับก็ถัดไปครับตรงนี้จะมีการต่อการเชื่อมต่ออะไรอันนี้ก็อยู่ที่ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมก็จะปิดไว้ก่อนนะครับครับยอมรับครับเริ่มต้นนะครับ user ครับก็กดเข้าไปก่อนครับตกลงครับมาดูตรงนี้นะครับปุ๊บจะมี pop up อะไรขึ้นมาให้มีนะครับมี pop up แจ้งเตือนธรรมดานะครับก็กดถอยหลังอันนี้เราไปดูที่ตั้งค่านะครับไปที่ระบบก่อนเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 9.00 นะครับผมนะกดปุ่ม X ย้อนกลับนะครับโดยส่วนตัวแล้วทางผมจะชอบใช้ปุ่ม X เป็นปุ่มตกลงนะครับผมก็จะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกด X ตกลงความเคยชินของใครของมันนะครับอันนี้คราวนี้เราก็ไปที่ตัวนี้ฮะพื้นที่จัดเก็บที่จัดเก็บนะครับกดเข้าไปครับเห็นไหมครับฮาร์ดดิสก์1เทที่เราใส่เข้าไปโดยระบบของตัวเครื่อง PS4 แล้วเราก็จะเหลือพื้นที่อยู่ 872.8 จิกะไบต์นะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นการลงระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่ของเครื่อง PS4 เราให้มีขนาดใหญ่ขึ้นติดตั้งเกมได้มากขึ้นนะครับเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ติดตั้งอะไรลงไปในเครื่องนะครับก็เป็นอันเสร็จการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับให้กับเครื่อง PS4 ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปเจลกันเองนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม